รักแล้วรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเถิดเผยรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเผยรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเถิดเผยรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเผยรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอ้ใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพร้อมโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยนไม่น่ากลับไปฟาดเที่ยวสุดท้ายเลยอ่ะว้ายคอนเซ็ปต์ของเราคือเส้นใหญ่ทำไมแต่งตัวอย่างนี้เขาจะได้เป็นนักเลงไงครับเส้นใหญ่หรือเปล่าน้องเจมี่อ่ะถูกแทงตายอย่างที่แกเห็นนั่นแหละเจมี่ตายแล้วหรอเจมี่โอ้ยตายแล้วไม่น่าเลยอ่ะไม่น่ากลับไปฟาดเที่ยวสุดท้ายเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะว้ายตายละเครื่องเส้นนางรำเมื่อเช้าเนี่ยตอนมาไม่เห็นมีเลยเนี่ยทำหมาหอนนะงันงอกเลยอ่ะผิวแปะเวอร์ยิ่งกว่าในหนังอีกอะถ้ามันหอนอย่างนี้เสร็จนะแล้วมีเพลงขึ้นมาแล้วก็อุ้ยเป๊ะตามหนังผีเลยอ่ะอีบ้าเพลงบ้านเปิดวะคุกกงคุกกี้มีตั้งเยอะตั้งแยะมันจะเปิดโอ้โหตายแล้วคุณพระคุณเจ้าจะโทรมาเนี่ยอะไรวะเฮ้ยเอ้าใครสั่งตู้เย็นมาวะตู้เย็นบ้านป้าใครเนี่ยสั่นอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ตัวอะไรเลยเฮ้ยอ้าวดึงเลยดึงเอ้านางบัวเฮ้ยนางบัวบ้าบออะไรเหรอบัวเองเป็นไรเนี่ยเจ้าผีอ่ะว่าอะไรนะเจ้าผีเจอผีเฮ้ยเดี๋ยวผีผู้ชายใช่ป่ะผีผู้หญิงผมสั้นๆผมยาวใส่ชุดสีขาวใส่ชุดสีเขียวใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าเล็บสั้นเล็บยาวด้วยไปตกลงใครเจอผีกันแน่เนี่ยตกแกเจอไงฉันไม่ได้เจอผีบ้าผีบออะไรนะฮะฉันว่านะต้องเป็นผีนางรำที่สีอยู่ตรงทางขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยกินยามากเลยฮะแล้วอ้วนเลยฮะบ้ามันหลอนเลยฮะจริงๆเห็นผีนางรำจริงๆอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยยิ่งเน้นยิ่งกลัวไปไหนอะหนูตามใจไปหาอะไรกินกูเฮ้ยผีมาเฮ้ยจะบ้าหรือไงรอด้วยพี่ผีนางรำมาแล้วค่ะบะหมี่สำหรับลูกค้าคนแรกของวันนี้โอ้น่ากินจังเลยครับพะแนงฮะเดี๋ยวเราจะแสดงการกินบะหมี่ให้หมดภายใน5นาที5นาทีมันไม่ร้อนไปหน่อยหรอบูมลิ้นพองตายพอดีอ่ะมันต้องมีสิ่งนี้ช่วยนี่ชามสิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดของเราเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ย เราเรียกมันว่า ชาม0องศาหรือว่าชามจุดเยือกแข็งเนี่ยเพราะมันคือชาม0องศาหรือชามจุดเยือกแข็งมีระบบการสร้างเดียวกับแอร์บ้านและตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ 5แต่ถูกย่อลงในขนาดกระทัดรัดสามารถพกพาได้มีความเย็นระดับจุดเยือกแข็งไม่ว่าเราจะใส่วัตถุที่มีอุณหภูมิร้อนแค่ไหนลงไปเพียงเวลาไม่กี่วินาทีอุณหภูมิของวัตถุนั้นๆก็จะลดลงเหลือเพียง0องศาไงล่ะมันจะทำได้เหรอเดี๋ยวเราทำให้ดูเลยนี่อย่างแรกนะเราก็เอาสิ่งที่เราจะกินเทใส่เข้าไปในชามจุดเยือกแข็งอันนี้เสร็จแล้วเราก็แค่กดปุ่มเปิดทั้งหมดตรงนี้นี่ได้แล้วกินเลยเอานี่เย็นแล้วกินได้เลยจริงๆเนี่ยเราประดิษฐ์ออกมาให้แบบกินได้สะดวกด้วยนะสะดวกเล่นนี่สะดวกใช่ไหมสะดวกยังไงโอ้สะดวกมากเลยไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยมันจะเครียดอะไรขนาดนั้นล่ะคะพี่แก้วมีอะไรก็บอกได้คิดเรื่องเงินไงบอกเลยนะตอนนี้นะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะชักหน้าไม่ถึงหลังดูสิบินเก็บเงินเนี่ยมาอย่างหาฟ้าหาฝนอย่างกระทายผลฟุตบอลโลกเนี่ยถ้างั้นแพลงว่าเราต้องหาวิธีโปรโมทแล้วล่ะค่ะโปรโมทอะไรอ่ะโปรโมทร้านเหรอวิธีแบบว่าทำให้เราขายดีอ่ะโอ้ยนางพะแนงแกเห็นไหมทุกวันนี้ลูกค้าที่มากินเนี่ยหน้าเก่าๆหน้าเดิมทีจะมีขาจรเข้ามาสักคนสองคนอันนี้เครื่องอะไรอ่ะอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของผมครับพี่แก้วอย่างที่บอกไปอะนะคะว่าวันนี้ค่ะสปอยก็ได้แนะนำครีมไปแล้วนะคะก็คือครีมหอยแครงแรงฤทธิ์นั่นเองนะคะกำลังจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะจากปกติค่ะกระปุกละ999 บาทนะคะลดเหลือแค่990 บาทเท่านั้นค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะคะพี่แก้วเห็นอยู่ตรงนั้นเต็มเลยนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวสปอยต้องขอจบการไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่ออฟฟิศหนูนี่ลืมเหรออะไรเห็นที่อยู่ออฟฟิศเฮียมีเยอะแยะเลยไอ้คลิปเนี่ยอะไรอะคือหนูกำลังแบบว่าทำการไลฟ์สดอยู่ค่ะอย่าบอกนะคะว่ากำลังจะใช้พวกสื่อโซเชียลอะค่ะคือเรากำลังหาวิธีช่วยพี่แก้วโปรโมทร้านให้มีคนมากินก๋วยเตี๋ยวเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพี่แก้วสนใจนะเดี๋ยวสปอยเนี่ยขอเป็นคนอาสาถ่ายคลิปให้พี่แก้วเองเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงนะครับเอาไงนี่ช่วยอะไรล่ะดูชามก๋วยเตี๋ยวของตัวเองก่อนเฮ้ยเป็นอย่างนี้แล้วจะช่วยอะไรเราช่วยเองก่อนไหมผมมีปัญหาแล้วครับปัญหาอะไรอะผมกินก๋วยเตี๋ยวนะแก้วไม่ได้แล้วอะเจ๋งอ่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวหยดติ่งๆด้วยผมมาปิดว้ายน้องพี่แทงตกใจเลยเหรอทำไมมาเงียบๆนะคะเลมอนตกใจหมดเลยอ่ะเล็กแล้วต้องตกใจตกใจก็แค่เสียหลักตกหลุมรักรักจนตายก่อนไหนพี่ตะกุกตะกักไม่ได้สัมผัสเลยมันก็เพิ่งมาไงเหรอคราวหลังถ้าจะแต่งกลอนอ่ะปรึกษาเลมอนก็ได้นะคะโอ้ดีเลยครับถ้าอย่างงั้นต้องขอเชิญคุณเลมอนไปช่วยผมแต่งกลอนที่บ้านนะฮะรับรองเลยครับว่ากลอนนี้นะจะสัมผัสนอกสัมผัสในคือว่าจะล็อกไม่ได้ออกสิคะพี่เท่ซิมีระวังครับเสียฮะขอบใจมากครับนี่เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าดีเชียวเสียนางบัวนี่เมื่อคืนนะเลมอนเนี่ยแต่งชุดผีไปหลอกนางบัวกลัวหัวหดไปเลยครับเสียนี่ผมออกจากบ้านมานะนางบัวยังไปไข้จับตันอยู่เลยในเมื่อนางบัวมันกลัวผีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเพิ่มความกลัวให้กับนางบัวเข้าไปอีกเสียเข้าทางหมีเลยจ้ะ สร็จแล้วครับอีกหนึ่งคำถามสุดคลาสสิกที่ทุกคนจะต้องเคยผ่านมานั่นก็คือคำถามที่ว่าวันนี้กินอะไรดี 99% ของผู้หญิงมักจะตอบไปคำเดียวกันครับว่าอะไรก็ได้ง่ายๆนะไปดูกันนะครับว่าคำว่าอะไรก็ได้ง่ายๆมันจะง่ายจริงหรือเปล่าครับวันนี้กินอะไรดีอะไรก็ได้ง่ายๆอะค่ะที่รักอะไรก็ได้ง่ายๆข้าวผัดเพิ่งไปกินมาเองต้มตำปูปลาหัวท้องจะเสียหมูปิ้งเขาไดเอทอยู่สลัดค่ะมันไม่อยู่ท้องอะค่ะที่รักเอ้าไหนตัวเองบอกว่ากินอะไรก็ได้ง่ายๆไงงั้นเขาถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้อยากกินอะไรอะไรก็ได้ง่ายๆค่ะที่รักไปแกล้งขึ้นทำยังไงดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราร้านก๋วยเตี๋ยวเด็กเส้นขอเป็นทางเลือกให้กับคุณนี่แหละง่ายๆเป็นไงครับดีไหมโอ้โหคิดว่าพี่แก้วเล่นดีมากอะพี่แก้วมีแววต้องเป็นดาราหนังได้เลยพี่แก้วดูแล้วสองคนเฉยๆนะพี่ว่าตอนที่พี่แก้วเดินมามันมีอะไรนะซาร่าอะไรนะออร่าใช่มากเลยค่ะงั้นเราโค้ชนะครับโค้ชเลยส้มตำปูปลาหัวท้องจะเสียยอดไลค์มาเร็วมากเลยอ่ะอุ้ยแชร์เพียบเลยอ่ะนี่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวในคลิปวันนี้กินอะไรดีปะคะใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยหนูจะบอกว่าหนูชอบคลิปนี้มากเลยค่ะแล้วก็พี่สองคนเล่นได้น่ารักมากเลยแบบว่าจิ้นนะคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะเห็นพี่ว่าในนั้นพี่โดนมาขอถ่ายรูปได้ค่ะแค่สองคนอ๋อสองคนก่อน1 2 3หัวเราะอะไรสิอ่ะอารมณ์ไหนเนี่ยคุณบัวมานั่งสวดมนต์จนซึ้งในรถพระธรรมขนาดนี้โอ้โหนี่ทอดนานไปหรือเปล่ามีแต่กรอบเสียไม่รู้จักยังไงพระร่วงอ่ะพระร่วงไปหมดแล้วก็เหลือแต่กรอบได้ยังไงคะอย่างนี้เขาเรียกว่าสามัคคีกันร่วงปากดีเหลือเกินนะเสียนเนี่ยเก็บเป่าไว้แตกหน้าหนาวเถอะค่ะนั่นเพราะเสียไม่เจอผีแบบฉันอ่ะเสียก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอ่ะเจอผีก็ใช่นะสิคะอุ้ยถ้าผมโดนผีหลอกแบบนี้นะเชื่อไหมบ้านหลังเนี้ยผมขายทิ้งไปนานแล้วไม่มานั่งสวดมนต์งมงายแบบนี้หรอกเอ๊ะอะก็อยู่ให้ขายยังไงฉันก็ไม่ขายทั้งบ้านและก็ที่ผืนนี้ให้เสียแน่นอนค่ะก็ได้แต่ก็จำไว้ไม่ว่าฉันจะเป็นหรือตายฉันจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้ให้ได้จำไว้ไม่ขายยังไงก็ไม่ขายเฮ้ยแกใช่ไหมว่าเสียหมีมีอะไรของที่แกส่งให้เฮียจงอ่ะมันไม่ครบว่ะเป็นไปได้อ่ะนี่แกคิดจะโกงใช่ไหมวะฮะโกงอะไรแกเอาอะไรมาพูดนั่นเล่นมีดอยากตายใช่ไหมตายมาแทนอะไรกันในร้านเนี่ยมาแทนกันนะเลือดไอ้ไปอย่าไปตรงนี้ใช่ไหมไปจะไปตรงนี้แล้วอะไรมองแล้วทำไมหลายที่ให้ฉันเถอะให้ขายเสมอตายปะเนี่ย อะไรครับอะไรครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับคัดครับผมไม่มีอะไรนะครับผมมีอะไรเขาถ่ายหนังกันกลับได้เลยครับกลับได้เลยเป็นการแสดงค่ะกลับได้เลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเสียหมีเสียเสียคะเสียหมีเสียหมีค่ะเสียหมีเก่งมากเลยแสดงดีมากเลยค่ะเลยมาแอบดูอยู่นะคะเสียหมีเหมือนคนตายจริงๆเลยค่ะตอนนี้เละเหมือนซากศพเลยนะคะเลมอนค่ะรู้เฉพาะพวกเราไม่ต้องอินเนอร์เยอะครับเป็นไปตามแผนเทียมหมีได้อยากหลบมาเลยเสียดังแม่เจ๊ขายดิบขายดีชนะคนแย่ไปหมดไอ้ตูนที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายดิบขายดีนู่นร้านซกเล็กนู่นเพื่อให้ตลกเลยเครียดพูดตามจริงอ่ะนี่ไอคลิปวันนี้กินอะไรน่ะเหรอใช่นี่ครับตั้งแต่คลิปออกไปด้วยนี่คนออกมาเต็มเลยคนออกมากินเต็มเลยเห็นป่ะเนี่ยนี่เพิ่งแชร์ไปโอ้ยนี่มันกัดแม่มันดูก่อนนี่เหมือนกันถ้าเกิดว่าพี่ตูนมาทำคลิปให้เรานะคะรับรองว่าคลิปต้องดีมากๆแน่ๆเฮ้ยสปอนพูดถูกสปอนพูดถูกเอางี้ดีกว่าเจ๊พูดตรงๆนะโบราณเขาอะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนกินปลาช่อนต้องกินตอนตายทำไมไม่กินตอนเป็นนะครับตอนเป็นบูมคือลงเหรอครับฮะคนไม่ใช่เป็ดจะมากระเดือกปลาช่อนตอนเป็นถ้าทำคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมเป็นผู้กำกับให้ผมจะทำแบบไวรัลโอ้ยอันนี้ยิ่งไม่ได้อย่าเลยไวรัลเพราะทำเชื้อไวรัสขึ้นมาเนี่ยตายเลยคนป่วยจะเป็นแถวเลยพี่แก้วครับไวรัลไม่ใช่ไวรัสครับนี่จะกันดานไปไหนนะเอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมอาสาเป็นตากล้องให้เองอุปกรณ์ในการถ่ายทำเดี๋ยวบูมหาให้ครับบอกเลยนะคลิปต่อไปนี่ถ้าทำนะติดเจ๊ถึงขนาดจะต้องซื้อ3ผู้หาคลิปทำร้านใหม่เฮ้ยจะตายขึ้นมามึงโอ้ยอย่าขยับขยื่นได้โอ้ยจะลุกแต่อะไรไม่ให้ทุบไม่เสียงเลยคือหมีไหมอ่ะคือเสี่ยหมีถูกแทงตายเสี่ยหมีตายแล้วอย่างที่แกเห็นนั่นแหละจะทำยังไงดีอ่ะฉันกลัวนี่แล้วเสี่ยหมีก่อนตายเขาคุยอะไรแกบัวเสี่ยหมีบอกว่าไม่ว่าจะมีลมหายใจอยู่จะเป็นหรือจะตายยังไงก็ต้องเป็นเจ้าของที่นี่ให้ได้อ่ะเฮ้ยคนลุกเลยอ่ะคนหัวลุกสู้เลยแสดงว่าจิตสุดท้ายเขาเนี่ยเสี่ยหมียังไงต้องอยากได้ที่ตรงนี้ไม่แน่อาจจะวันนี้อาจจะมาหาก็ได้มาหาใครเอาหาบัวไงมาหาฉันหรอเสี่ยหมีจะมาหาฉันหรอใช่คืนนี้เลยหรอโอ้ยลูกผีที่ของไม่แท้งไม่เอาซะไปไหนเอาซะไปด้วยอ่ะนางบัวบ้าบอแล้วแขวนผ้าทั้งวัดเลยเหรอไม่ได้นะบัวเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ติดหรือว่าเดียวกันโอ้ยขอทางเลยครับขอทางเลยครับนี่ร้านอื่นไม่มีจะกินกันเลยครับฮะคนเยอะแยะไปหมดโอ้ยตูนอะไรเนี่ยไอตูนอะไรพวกแกเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยมุ่งกลับตาโอ้โหเอาออกนั่งไม่ได้รีบสรุปแล้วรีบคุยเลยเพราะเดี๋ยวถ้าลูกค้าเข้าอีกเนี่ยไม่มีเวลาครับดีมากเลยนี่อยากจะบอกทุกคนนะครับค่ะคือผมเนี่ยได้เขียนสตอรี่บอร์ดมาเรียบร้อยแล้วสตอรี่บอร์ดเลยเหรอครับนี่งานถึงขั้นแบบถ่ายโฆษณาทีวีเลยนะครับมีสตอรี่บอร์ดเนี่ยมืออาชีพมากๆเลยครับเนี่ยบุ้มพี่จริงจังกับงานมากนะแนนช่วยพี่กันอ่ะมาเลยค่ะ2 ตั้มแนนถือพนังถือนี่แล้วแนนพี่ตูนคะทำไมพี่ตูน เขียนสตอรี่บอร์ดแบบนี้นะคะทำไมมันเป็นเส้นๆกลางๆเป็นก้างปางเหมือนเด็กอนุบาลวาดเลยอะตอนเด็กหนูก็วาดแบบเนี้ยค่ะพี่ไม่คิดว่าน้องจะพูดกับพี่อย่างนี้นะสปอยรู้ว่าคำพูดบางคำพูดสปอยพูดมาเนี่ยมันสะกิดอะมันแบบเหมือนเป็นแผลเล็กๆแต่พอสะกิดเพราะเลือดมันไหลสปอยพี่ถามว่าเราจะทำงานกันเนี่ยเราจะทำงานบนกระดานเหรอเราจะทำงานกับบนกระดานใช่ไหมตอบพี่สิพี่เขียนมาแค่ความเข้าใจสปอยถ้าสปอยอยากได้งานศิลปะที่มันสูงส่งเลยค่าสปอยต้องไปประมูลของแวนโก๊ะของอาจารย์เฉลิมชัยของศิลปะอันนี้คือเราทำงานเพื่อใจมันออกมาเป็นค่าใจเย็นๆก่อนนะครับพี่ตูนใจเย็นๆหยุดดราม่ากันครับพี่ตูนใส่เสื้ออะไรคะเนี่ยจะไปตกปลาค่ะพี่งานที่ย้ายใหม่จากนวมินทร์นะย้ายไปที่อื่นปลาตัวใหญ่นะพี่ปลาไซส์ทั้งนั้นเลยถุยอุ้ยปลาแดงพี่ไม่ได้ไปตกปลาอันนี้เป็นเสื้อพ่วงกับแบบล้อก็มันดูเหมือนพุ่มกับที่ผมเห็นปกติเขาก็ใส่เสื้อสบายๆใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนะครับอันนี้เหมือนกับพวกแบบพุ่มกับในละครอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูเป๊ะเอาเนี่ยพูดตรงๆนะทำไมจะต้องมาโฟกัสเรื่องสตอรี่บอร์ดเอ้ยลายเต้นเหมือนเด็กหรือจะเป็นเสื้อกั๊กเหมือนในละครทำไมเราไม่โฟกัสเรื่องงานถูกไหมเจ๊ตั้งแต่พูดมาเนี่ยพี่แก้วเองพูดถูกทางที่ดีเริ่มเลยดีกว่าเองจะถ่ายยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ของเราคือเส้นใหญ่ทำไมต้องเส้นใหญ่ด้วยอ่ะทำไมต้องเส้นใหญ่คำว่าเส้นใหญ่เนี่ยหลายๆคนอาจจะตีความหมายไม่ได้เส้นใหญ่อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อาจจะเป็นมอเตอร์เวย์เส้นใหญ่อาจจะเป็นแบบลูกเจ้าพ่อความหมายดูหน้าเองไม่น่าจะฉลาดขนาดนี้นะเนี่ยแล้วคลิปของเราเนี่ยจะเป็นประมาณว่าคลิปแกล้งคนถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพี่ตูนแกล้งคนแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีดิอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ามากินเขาก็ไม่ชอบดิไม่ฟังคือสปอยค่ะหลังจากที่แบบว่าได้ดูไอ้พวกแบบคลิปแกล้งคนนะที่เขาใช่ของต่างประเทศที่เขาแบบว่าใส่ทับว่างไกลใช่เห็นไหมคะมันเก่งอะแคนดิดรู้จักไหมใช่ค่ะแคนดิดคือไอ้คนที่มันเป็นสถานการณ์จริงเนี่ยสรุปเลยถ้าแบบนี้พี่แก้วไม่เอาเพราะว่าไอ้คนที่โดนแกล้งอะมันก็โกรธแล้วไม่ยอมมากินก๋วยเตี๋ยวสิเจ๊ฟังก่อนถึงแม้เขาจะโกรธนะเราก็รีบเฉลยมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็พอเขาบอกเฮ้ยมันมีกล้องอยู่เขาก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นดาราแล้วเราก็มอบเป็นกิฟต์วอยเชอร์อาจจะเป็นเส้นหมี่แห้งให้ถุงนึงเขาก็จะแฮปปี้อะไรอย่างนี้แบบโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยขอบใจขอโทษนะครับอันนี้คือการแคนดิดไอเดียดีจะมาหอยตรงนี้ยี่ห้อที่ใช้ไม่ดีเลยอ่ะเพิ่งเปลี่ยนเองอ่ะมาหลอกมาหลอกกันเลยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียเบียจะตายแล้วมาทำไมอ่ะไปไหนก็ไปเดี๋ยวบุญทำบุญไปให้อยากได้อะไรก็บอกสิ่งที่ฉันอยากได้คุณบัวก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่จะบอกนะว่าจะมีอยากได้ที่ดินนะใช่ฉันอยากได้ที่ดินผืนนี้เกียรติตายเราจะเอาที่ไปทำอะไรเป็นฝั่งศพตัวเองเหรอแล้วเธอจะขายให้ไหมจะไม่ขายให้เสียหรอกที่ดินที่นี้เป็นของพ่อมหาไม่ใช่ของฉันฉันขายแล้วฉันจะอยู่ที่ไหนล่ะเจ๊เมย์ในเมื่อเธอยังรั้นที่จะไม่ขายให้ฉันแล้วก็ฉันจะทำให้เธอรู้ว่าก่อนฉันตายมันเจ็บปวดและมันทรมานขนาดไหนจะทำอะไรอ่ะจะทำข้อมือยื่นออกมาได้ด้วยอ่ะเนี่ยทำอะไรอ่ะจะบีบคอฉันเหรอเนี่ยระดับแล้วต้องขายเคแล้วเนี่ยนี่เอกสารเสียนี่แปลกๆเลยเนี่ย ตายก็จะมาให้เซ็นเอกสารอะไรเนี่ยเสียรีบปากกาเซ็นชื่อนามสกุลตรงนี้แล้วเสียจะไปเกิดเซ็นตรงไหนอ่ะตรงนี้เซ็นนายเซ็นนายบัวเฮ้ยลูกมาเซ็นก่อนเฮ้ยเสียค่ะบัวเรียบร้อยใช่ไหมเสียเรียบร้อยใช่ไหมเสียดีไหมคะเสียเสียงเนี้ยค่ะเรียบร้อยกับผีอะไรอ่ะกำลังจะเซ็นเนี่ยได้แค่นายแล้วมันก็มาเป็นลมสลบไปก่อนโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยอีกนิดเดียวอ่ะบัวบูมทำไมแต่งตัวอย่างนี้จะได้เป็นนักเลงไงครับนี่เชียบดีไหมครับขอตั้งๆขอตั้งๆนับกล้องอยู่นู่นตัวหนึ่งเห็นไหมแล้วนี่เจ๊ดูนี่อยู่ในกระดาษทิชชู่นี่ตัวนึงนะมันเป็นเลนส์วายอันนี้เรียกโกโปรมันจะรับหมดเลยนี่เห็นมุมกว้างหมดเลยเห็นพี่แก้วป่ะเห็นมันจะได้ผลหรอฟังยังไงแผนเป็นไงคือถ้าเกิดเวลามีลูกค้าเข้ามาเราก็จะเข้าไปถามเขาว่าเขาเส้นอะไรครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเส้นใหญ่แล้วก็จะเข้าไปคารวะเป็นลูกน้องเขาแต่ถ้าเขาสั่งเส้นเล็กเราจะจัดการเขาทันทีรับรองได้ผลพี่ครับขอโทษนะครับพี่โทษนะครับเจ๊ถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าตกใจนะครับไม่มีอะไรมันเป็นการแสดงครับนะครับไปพี่ตูนไปเอาไปไหนอะเตรียมตัวให้ผมมาช่วยแล้วก็พี่กินกันธรรมชาตินะมาแล้วเชิญค่ะลูกค้ามาแล้วลูกค้าค่ะโอ้โหเชิญเลยเนาะนั่งก่อนเลยค่ะมาแล้วค่ะอุ้ยเดี๋ยวค่ะขอโทษที่ให้รอนะคะทานให้อร่อยค่ะน้องครับเส้นใหญ่ป่ะน้องไอ้บูมฮะมันพี่จะบอกว่าคืออย่าตะคอกเขาดังเดี๋ยวก็จะโอ้ใจวายนี่เลยดูพี่ทำการแสดงดูไว้โอเคพี่ต้นน้องเส้นใหญ่เปล่าทำไงดีอะทำไงอะไรพูดอะไรต่อหน้าพูดอะไรต่อหน้านี่ทำอะไรนี่อะไรนี่พูดอะไรต่อหน้านี่พี่ถามว่าเส้นใหญ่ว่ะตอบเลยพวกหนูสั่งเส้นหมี่ค่ะพี่เส้นหมี่เหรออันนี้เลยเส้นหมี่ไม่ต้องกินทุกคนไปครับพี่ก่อนพี่น้องครับนี่พี่ขอโทษน้องรู้ตัวป่ะเขาได้เป็นดาราแล้วนะดาราอะไรอะคะนี่กล้องอยู่นี่ครับนู่นกล้องอยู่นู่นไปแดงๆกันว่ามันคือการแคนดิดแกล้งกันเฉยๆนะครับพี่ขอโทษแกล้งกันเบาๆครับแกล้งกันแบบเบาๆพี่ขอโทษครับดีนะโอเคเจ๊ขอโทษนะคะเส้นเล็กกลับบ้านคนละ4ถุงปะมือเดี๋ยวเอาให้นะคะไล่ต่อไปทำตัวปกติเจ๊ขอโทษทีแม่ขอโทษทีแม่ขอโทษทีไอตัวไปได้ก่อนอะไรหน้าเลอะแล้วโอ้ในเจ๊เนี่ยห่วงฉันมาแล้วค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยกินทานก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยนะคะน้องเส้นใหญ่เหรอ พี่ถามว่าเส้นใหญ่เปล่าใช่ครับผมเส้นใหญ่แล้วไม่ใช่เส้นใหญ่ธรรมดามันคือเส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นด้วยใส่ลูกชิ้นโอ้โหตุ๊ดข้าน้อยขอคารวะคารวะด้วยเส้นใหญ่จริงๆไม่ได้กองนี้ไม่ได้กองนี้ไม่ได้กองนี้ขอคารวะขอคารวะช่วยรับข้าสองคนเป็นติดทัดเลยเถอะโอ้ไม่ต้องตกใจนะครับตกใจเลยตกใจเลยหน้าที่สำคัญสั่งเส้นใหญ่ใส่ลูกชิ้นเจ๊ครับผมแถมฟรีอีก1ชามปรบมือสบายครับสบายครับใจไม่ตกใจนะนี่มันยืนอย่างนี้มันไม่เรื่องนะจะเอาคดีเนี่ยมันสรุปไปพักใหญ่ไม่ฟื้นเลยฮะไอ้สรุปไม่ว่าถ้าเกิดมันตายจริงอะซวยกันหมดนะเนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะคิดได้ไงอะถ้าเกิดเราเรียกรถพยาบาลมารับบัวไปแล้วมันฟื้นขึ้นมาเรื่องมันจะปลายบานนะบานปลายแล้วถ้าเกิดรู้ถึงตำรวจไม่ซวยกันหมดเหรอจริงว่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรามาหาวิธีทำให้คุณบัวฟื้นดีกว่านะคะผายปอดสิแล้วใครจะผายปอดอ่ะจะทำอะไรก็ทำเหมือนนี่ฉันแต่งหน้าเป็นผีนี่เดี๋ยวสิวขึ้นลองดูลองดูเผื่อได้ผลบัวคุณบัวฟื้นแล้วบัวกูไม่ใช่บัวเสียงไม่ใช่แล้วไม่จะเกะกะทางลุงเส้นใหญ่หรือเปล่าเส้นใหญ่คืออะไรอะลุงไม่เข้าใจอะลุงไม่ต้องงงดิอย่าทำเป็นงงอย่าแก่แล้วแก่เลยแบบแก่ฟักแก่แฟงไม่เอานะเข้าใจป่ะเขาถามว่าเส้นใหญ่ไหมตอบเขาไปว่าเส้นใหญ่ไหมหนุ่มลุงแก่แล้วนะรู้ไงก็รู้ไงอย่ามาหาเรื่องลุงดีกว่านะถือว่าลุงขอแล้วกันโอ้ลุงขอลุงขอแหมเนี่ยบอกเขาไปดีๆเลยว่าเส้นใหญ่ไหมระวังเสื้อเขาจะขาดออกไปเอาเฮ้ยลุงตอบดิตอบดีๆฮะอยากแก่ตายไหมหรืออยากจะตายตรงนี้ถามว่าเส้นใหญ่ไหมตอบมาตอบมาแล้วเองจะให้ลุงตอบว่ายังไงดีอะถึงจะเป็นที่ถูกใจของเองก็ตอบมาที่ว่าเส้นใหญ่หรือเปล่าแค่นี้เองฮะตอบมาจะตอบไม่ตอบจะเส้นเล็กหรือว่าเส้นใหญ่เนี่ยไปเกี่ยวอะไรกับหัวกระบาลเนี่ยวะพูดจาไม่มีใครเคยพูดกับผมอย่างนี้ไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่ถ้าไม่ตอบผมนี่ดูต่อหน้าไม่ต้องจบป่ะจบป่ะจบป่ะชี้อะไรชี้อะไรลุงชี้อะไรชี้อะไรลุงชี้อะไรชี้อะไรแอคติ้งเนี่ยนี่สุดตัวพี่เรียนแต่บูมนะบูมไม่ได้นะไม่ใช่บูมแอคติ้งไม่ผ่านนี่ทำพี่ไม่เข้าไปช่วยนะพี่ตูนคะเราลืมอะไรไปหรือเปล่าคะลืมอะไรไม่มีอะไรแล้วเราลืมขอโทษเขาไหมคะเฮ้ยพี่ตูนไปเร็วพี่ตูนลุงครับลุงแล้วเขาจะโกรธไหมเนี่ยโกรธไหมนะคะลงไฟฟ้าแล้วลุงขึ้นเรื่องน้ำไปแล้วไม่ทันนะหยอกมาอ้ำปะเนี่ยตลกแล้วไม่ใช่บัวไม่ใช่บัวแล้วเป็นใครอ่ะเจ้าที่เฮ้ยผีเจ้าที่ใช่ฉันเป็นผีเจ้าที่บีไม่ต้องบอกนะออกมาดูดิสิมีตัวนั้นเนี่ยเห็นหนีด้วยอ่ะสิเป็นผีเจ้าที่ที่ปกปักคุ้มครองที่นี่เพราะว่าฉันเห็นวิธีอุบัติของพวกแกฉันต้องออกมาช่วยอีบัวมันพวกแกที่นี่สกปรก หลอกซื้อที่จากมันฉันตอบกราบขอขมาอภัยด้วยท่านเจ้าที่ที่ฉันทำอะไรไม่ถูกไม่ควรนะฉันด้วยนะขอโทษจ้าขอโทษทีนะฉันด้วยนะฉันยกโทษให้ก็ได้เฮ้ยดีจังเลยขอบคุณครับที่เมตตาพวกเราไม่ทำอีกแล้วครับดีถ้าสำนึกผิดได้ก็โอเคเพราะฉันคือบัวเอาแล้วไอ้ผีเจ้าที่ไปไหนล่ะไม่มีฉันแกล้งพวกพี่ไงเฮ้ยนี่จะแกล้งทำเป็นผีเข้าเพื่อมาหลอกพวกเราแกทำเพื่อตายแล้วเสียกล้าถามยังไงว่าทำเพื่ออะไรที่พวกเสียรวมหัวกับพี่เท่งพี่โหน่งเยเลมอนหลอกผีใช่ไหมทำเพื่อแล้วทำไมถึงรู้อ่ะตอนแรกนี่นะเสียเกือบสำเร็จแล้วแหละแต่มาโปะแตกกันที่ว่าผีที่ไหนจะเตรียมเอกสารปากกาซื้อขายที่ไม้เซ็นมันโปะแตกตรงนี้แหละทำไมเราคิดไม่ได้วะไม่ได้คิดไม่ได้แล้วเสียมึงโง่ไงดีทีเนี้ยเอาแค่นี้ละแผนล้มเลิกกันเลยพอขนาดนั้นได้หรอตอนนี้ไม่นอนบ้านแล้วไปที่ไหนก็ได้ที่นี่ใจเย็นอยู่ไหมอยู่บ้างเดี๋ยวดูให้ชัดก่อนอะไรอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะไปเสียไปค่ะแอะจะมาอะไรหนึ่งเลมอนเสียขาเลมอนไปก่อนนะคะพี่บัวบายบายเลมอนท่าทางมันจะบ้าบอคอแตกอยู่แล้วนะเนี่ยปาเสียกลับบ้านกับช่องปาจะปิดบ้านละอุ้ยตายละฉันว่าให้เสียปิดให้ฉันก็ได้ฉันมานะอุ้ยมาเอาสังฆทานเหมือนกันหรอเฮ้ยอะไรวะแกงกูอีกอะโอ้โหมันมีสารนะแต่หน้าเขาเหม่อมากหน้าเขาเหม่อมากใช่พี่ตูนนี่ปรับปรุง acting นะเดี๋ยวพี่จะพาไปเข้าคอร์สกับครูเงาะโอ้ยรู้จักกันดีครูเงาะเพราะโรงเรียนใช่หวานร่อนกรอบอะไรของพี่แก้วเนี่ยอ้าวก็บอกว่าครูเงาะไม่ใช่ดูคนนี้ดูนะไอ้ลุงอุ้ยแต่ว่าโอ้ใช่พี่แก้วบอกตรงแล้วพี่แก้วสุดอุ้ยลูกค้าเข้าร้านสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะพวกเราไม่ได้มากินไม่กินพี่มาทำไมกันล่ะคะพวกเราจะมาเอาคืนเอาอะไรคืนนะเขาลืมของเหรอโทษนะครับคุณพี่คือมีใครในนี้ไปขอยืมของพี่มาหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วพี่มาเอาคืนคือเอาอะไรคืนเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำหรือเคยเป็นลูกค้าไม่รู้จักไม่ใช่คนที่นี่หรอกไม่เคยเห็นเลยอะค่ะไม่เคยมากินด้วยนะโอ้ยไม่ต้องมาเถียงกันหรอกนะฮะรู้จักกันแล้วนี่อ๋อลุงสวัสดีค่ะวันนั้นไม่ได้ขอโทษเลยคุณลุงขอโทษด้วยนะคะที่วันนั้นคว่ำชามก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่ได้กินขอโทษแทนทีมงานด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับคือต้องบอกท่านตรงๆนะครับเรียนท่านตรงๆตามนี้เลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเราถ่ายทำจะบอกว่าสารคดีก็ได้หรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นไวรัลจะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่าเราถ่ายทำจากสถานการณ์จริงคือเรามีกล้องซ่อนอยู่หลายมุมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบบทีมงานจริงๆแต่เราเป็นนักแสดงแล้วก็แบบคนจริงๆคือไม่มีการเดี๋ยวที่เจงพูดมาทั้งหมดนี่คือพวกเองถ่ายหนังกันใช่ไหมเข้าเป็นเพื่อนเล่นใช่ไหมก็คือไม่ได้เพื่อนเล่นแต่เขาอยากให้เล่นเป็นเพื่อนเลยคิดว่าข้าเป็นเพื่อนเล่นหรือไงวะฮะ มันยังไงมันผมก็เป็นผู้กำกับแล้วก็แบบโอ้นี่เขียนสตอรี่บอร์ดขึ้นมาเองเขาเป็นคนเก่งมากค่ะโอ้มันรักษาด้วยผู้กำกับเองต้นคิดเองเล่นเองด้วยโอ้โหก็แบบอยากจะให้ท่านเข้าใจว่ามันก็แบบเป็นช่องทางทำมาหากินที่จะช่วยเจเขาคือพูดง่ายว่าเดี๋ยวเองก็ต้องเจ็บเองถูกไหมก็คือเจ็บแทนทุกคนไงอะไรงี้ดีไหมเอามาให้กระทืบมันนั้นหน่อยดิเข้าครัวเข้าครัวมันเลยเข้าไปเลยเข้าครัวเข้าครัวขออย่างเดียวขออย่างเดียวเอาแบบมันแม่เลยนะอย่ากระทืบหน้านะเดี๋ยวกลัวแม่จำไม่ได้จัดไปเฮ้ยอะไรสวัสดีครับเน่งไปเฮ้ยมันไปแล้วรูปต่อเป็นยังไงล่ะพี่เท่งพี่โหน่งวางแผนหลอกผีกับเสี่ยหมีทำเอาบัวช็อกเกือบตายแต่มีผีจริงมางานนี้หนีป่าราบสิครับส่วนตูนเจ้าแผนการก็โดนซะยับเลยติดตามชมอาทิตย์หน้าสนุกแน่นอนเสี่ยสวัสดีครับนึกว่าสงสารลูกนกลูกกาอย่างผมสองคนเลยครับผมงานอะไรก็ได้ครับไม่เกี่ยงเลยครับผมไม่เกี่ยงเลยครับให้ผมสองคนบริหารก็ได้นะครับแย่แล้วค่ะแย่แล้วค่ะลูกน้องอะค่ะที่เสียให้ไปเก็บค่าเช่าอะค่ะโดนพ่อค้าแผงอะลุมซ้อมอาการปางตายไอ้เล้งแดง7ล็อก7ไอ้เล้งผมจะกระทืบให้เนื้อหลุดสมก็เป็นเล้งจริงกลัวมันจะโหนผ้านี่มันคนละเล้งกันเขาเก็บค่าเช่ามือนึกจะไปเลย5,000พอแล้วกลัวเลยวะกำลังเหงื่อออกแล้วรออะไรอัดมันไอ้โดมช่วยด้วยได้เลยไม่มีปัญหารักแล้วรักเลยรักเลยไม่เคยเปลี่ยนระเบิดเถิดเถิดรักแล้วรักไม่แวะเวียนไปรักคนอื่นตะเลิดเปิดเผยรักแล้วไม่สนเวลารักแล้วไม่สนวันคืนรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนรู้แล้วรู้เลยรู้เลยไม่ต้องรอระเบิดเถิดเถิดรู้ว่าไม่มีช้ำชอกเลยทุกวันคืนตะเลิดเปิดเปิดรู้แล้วว่าฉันคอยเธอรู้แล้วอย่าเพ้อเป็นอื่นรักนี้รักยั่งยืนรักแล้วไม่เคยเปลี่ยนใครเขาจะบอกว่าโอ้ใครเขาจะร้องว่าโอ้โหฉันก็จะร้องว่าโยกโยกว่าฉันนี้ไม่เปลี่ยนใจอดนอนกันจนตาโลนั่งคุยกันจนยอมพร้อมโซฉันก็จะร้องว่าโอ้โนว่ารักนี้ไม่เปลี่ยนเลยรักนี้ไม่เคยเปลี่ยน